3 2 1แอคชั่นสวัสดีครับเพื่อนๆชาว I Talk to Fame นะครับตอนนี้เราก็จะใกล้ปีใหม่แล้วครับเย้เย้วู้วันนี้เราก็เป็นสเปเชียล EP นะครับเทป Q&A 2023ก่อนต้อนรับปีใหม่ของเรานะครับอยู่กับโฮสต์ของเราครับคุณตองนะครับแล้วก็คุณบอสครับผมเย้สวัสดีครับสวัสดีครับเจนะครับก็ เป็นไงบ้างครับตองบอสปีใหม่เราเที่ยวไหนหรือเปล่าเที่ยวแต่ในเมืองฮะกินข้าวดูหนังอะไรชิวๆส่วนผมไปส่วนมนต์ข้ามปีครับผมเฮ้ยคลาสสิกว่ะจริงๆทำทุกปี5ทุ่ม59นี่ยกมือแล้ววันนี้เรามาทำอะไรกันครับโบ๊ทวันนี้แบบแอบบอกหน่อยได้ไหมเรามาทำอะไรกันวันนี้เราก็จะมาคุยตกผลึกคำถามในปีนี้กันนะครับว่าปีนี้เราผ่านอะไรกันมาบ้างนะครับเหมือนเป็นการแบบคุยเพื่อรีแคปปีของแต่ละคนกันครับนะงั้นเราก็ไปเริ่มกันที่คำถามแรกเลยดีไหมครับเพื่อนๆเอาเลยดีครับรออยู่แล้วเอ้ยคำถามที่หนึ่งครับปีนี้สำหรับคุณดีไหมครับเริ่มต้นจากที่คุณตองครับได้ครับปีนี้ดีไหมหรอดีนะแบบว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างถือว่ามันเป็นที่สนุกเพราะว่าเจอคนเยอะดีเออประมาณนั้นแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะรู้จักเขาอะเออเหมือนอธิบายใช่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ใช่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่แล้วก็เป็นเพื่อนเก่าที่กลายเป็นเพื่อนใหม่ก็มีคือคนที่เราไม่คิดว่าเราจะรู้จักเขาในมุมมองอื่นอะเรามานั่งคุยกันเรามาแบบเรียกว่าไงอะคุยกันมากขึ้นเออทำให้เราแบบรู้จักเขามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบมุมมองที่ดีเออเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าประมาณนี้ดีใจที่แบบว่าได้ทำอะไรใหม่ๆเจอคนใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยถือว่าเป็นปีที่ดีครับแล้วคุณบอสล่ะครับปีนี้เป็นไงบ้างครับดีไหมครับปีนี้กลางๆให้ประมาณ3/5แต่ว่าเรื่องดีเยอะกว่าเรื่องไม่ดีก็ได้รู้สึกปีนี้เป็นปีที่เจอเพื่อนบ่อยเจอแทบทุกอาทิตย์เลย ก็เลยไม่เหงาดิแล้วก็ได้ดูหนังที่อยากดูได้ทำเรื่องที่อยากทำก็โอเคแต่ไม่ค่อยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แต่ก็สนุกดีแค่นี้แหละจอยจอยจอยโป๊ดละครับโป๊ดละครับปีนี้ดีไหมครับปีนี้เหรอ ปีนี้ของเราถือว่าหนักหน่วงหลายรสชาติอยู่เรียกว่าแต่ว่าก็ดีแหละเพราะว่าเป็นปีที่เราแบบได้เริ่มทำอะไรแบบใหม่ๆที่เป็นของตัวเองนี่คือแบบเหมือนแบบเป็นปีที่บังคับตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแบบทั่วๆไปอะไรเงี้ยเออก็คือแบบออกมาทำออฟฟิศของตัวเองแล้วก็ออกมาทำร้านอะไรเงี้ยเออแล้วก็มีบวชด้วยอะไรเงี้ยเออก็เป็นปีที่แบบเหมือนแบบรีสตาร์ทรีเซ็ตตัวเองกดปุ่มรีเซ็ตให้ตัวเองแบบปุ้มแล้วก็เออเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็เป็นปีที่ได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่ว่านั่นแหละคือพอมันเริ่มอะไรใหม่ก็มีความยากของมันอยู่ก็เลยคิดว่าเป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นปีที่เหนื่อยเหมือนกันแสดงว่าถ้าสามคนนี้ก็เป็นปีที่ดีหมดเลยหรือเปล่าวะหรือกูหลอกตัวเองเอ้ยหรือผมหลอกตัวเองว่าเฮ้ยอะไรดีดีครับดีนี่งานบวชงานบวชโป๊ตนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องดีๆของปีนี้ใช่ไหมครับจริงงานบวชของโป๊ตสนุกมาก
หลักเต็มไปด้วยเรื่องระทึกใจครับไฟแตกเออประทับใจทุกจุดเออบวชสร้างกุศลเพื่อนๆก็ได้รับผลบุญเพื่อนๆก็รักกันนะเพื่อนๆนี่ไปเออไปแบบทำบุญด้วยกันอะไรเพื่อนๆก็ไปเอนจอยมีความสุขจริงทุกคนน่ะทุกคนก็เอนจอยที่ไปอ่ะเออต่อเลยครับต่อเลยครับได้ไปช่วยรีเซ็ตผมบนหัวโป๊ดเนี่ยเออเออจริงๆเป็นคำที่ดีนะรีเซ็ตผมบนหัวอืมๆเออคือถ้าให้เลือกคีย์เวิร์ดของตัวเอง1คำของปีนี้ก็คงจะเป็นแบบรีสตาร์ทอ่ะรีเซ็ตเลยอ่ะเออนี่อืมเออดีดีต่อไปครับผมความทรงจำที่แย่ที่สุดของปีนี้ครับของแต่ละคนครับมีใครอยากเริ่มก่อนครับบอสอยากเริ่มก่อนเปล่านึกไม่ออกว่ะต้องเป็นตองแล้วล่ะได้ๆมันก็จริงๆมันก็มีเรื่องน่าอึดอัดอยู่นะอันเดี๋ยวกูเริ่มเลยแล้วกันได้ๆจัดไปก็ไม่รู้จริงๆมันก็เหมือนจะมีแต่พอผ่านไปมันก็เป็นเรื่องตลกอ่ะก็เลยนับว่าไม่มีแล้วกันเอ้าเอ้าก็คือไม่มีเออก็ไม่มีแหละอ๋อนึกไม่ออกความทรงจำที่แย่ที่สุดของปีนี้เหรออืมเป็นความทรงจำที่เกี่ยวกับผู้หญิงมีผู้หญิงที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ในชีวิตทักมาเออประมาณนั้นคือเพราะว่าในชีวิตนี้ไม่ค่อยได้เกลียดใครเท่าไหร่เออแต่มีคนที่เกลียดอยู่เออใช่ใช่ในชีวิตมีคนเกลียดน้อยนับได้เออแต่อยู่ๆก็ทักมาเพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่างอืมแล้วมันแย่ตรงที่แบบเราแม่งไม่ชอบอ่ะแล้วแม่งไม่อยากคุยอะไรเงี้ยประมาณนี้เออยังไงครับแย่มากตอนช่วงนี้ทำตอนช่วงนี้ทำงานอะไรอยู่อะไรเงี้ยอ๋อเออก็ประมาณออกกำลังกายบ้างไหมเออเรามีงานมาให้ทำนะสนใจไหมชั่วโมงละ 2,000 3,000 อะไรอย่างงี้อาจจะไม่ใช่แนวนั้นอืมแล้วมีไหมโป๊ดความทรงจำที่แย่ของปีนี้เหมือนจะมีนะเราพยายามนึกอยู่มีอยู่อันหนึ่งไม่เชิงว่าเป็นความทรงจำที่แย่แต่ว่าเป็นความทรงจำที่เศร้ามากกว่าคือเราเปิดร้านใช่ไหมเป็นแบบคาเฟ่แล้วเราก็แบบได้ลูกจ้างมาคนนึงเออซึ่งเขาเป็นพนักงานที่ดีมากเลยเว้ยแล้วก็แบบกำลังแบบทำงานแบบเข้าขากันเลยเออแบบเขาแบบค่อนข้างแบบเข้าใจ culture ของร้านที่เราแบบเซตบรรยากาศไว้ให้นี่เออเป็นทำแบบเพอร์เฟกต์อ่ะเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาแบบเจอปัญหาที่บ้านเขาก็เลยต้องกลับไปเออก็เรียกว่าแบบคือตอนที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าแบบเป็นแบบลูกจ้างพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยคือมันก็แบบเป็นไปได้ที่มันจะแบบเกิดการเปลี่ยนเร็วอะไรเงี้ยเออแต่แบบรู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นแบบลูกจ้างคนแรกแล้วก็เออเราแบบเออกำลังอินเลยกำลังสนุกเลยร้านอะไรเงี้ยกำลังเข้าที่เข้าทางเออเรียกว่าไม่ได้เป็นความทรงจำที่แย่แต่ว่ารู้สึกว่าแบบเออเสียดายเข้าใจเข้าใจจริงแล้วก็มีหลายเรื่องนะแต่บางเรื่องก็พูดไม่ได้หลังไมค์สิหลังไมค์หลังไมค์เอ้ยอ๋อโอเคกูมีเว้ยมีอันนึงเลยเว้ยมีอันนึงเลยอันเนี้ยความทรงจำที่แย่ของจริงคือมันมีงานนึงอ่ะที่เราแบบทำไว้อ่ะตั้งแต่ต้นปีเว้ยเป็นแบบคาเฟ่ออกแบบคาเฟ่ให้เพื่อนเออแล้วแบบอ่ะแบบขออนุญาตมันเสร็จแล้วเว้ยเออเสร็จตั้งแต่ต้นปีแล้วแต่ว่าแบบเทศบาลทำงานช้ามากเว้ยเออเทศบาลทำงานช้ามากเราแบบทิ้งเบอร์ไว้ก็แบบไม่โทรกลับมาอะไรเงี้ยจนแบบมันหมดอ่ะ
แล้วไปตามถึงแบบรู้ว่าแบบเอ้ยแบบยังไม่ผ่านและเรื่องที่แก้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันแบบยุ่มยิ่มมากอ่ะแบบเราปีนี้งานทุกงานเราก็ใช้เราก็แบบคนเขียนก็คนเดียวกันอะไรเงี้ยงานอื่นมันผ่านแต่ของที่นี่มันแบบเหมือนถูกดึงหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าคือแบบทํางานช้าแล้วก็แบบรีเฟกมาในเรื่องที่มันแบบมันไม่ใช่เรื่องอะไรเงี้ยเออก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเอออันเนี้ยน้อยมากจนแบบจนปลายปีอ่ะก็ยังไม่ได้เพราะว่าแก้แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบเพิ่มท็อปิกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเออก็รู้สึกผิดกับเพื่อนมากกว่าเออเลยรู้สึกว่าเป็นความทำที่แย่ของปีประมาณนี้ครับผมไปข้อต่อไปดีกว่าครับหลังจากที่เรามีความทรงจำที่แย่เราก็ต้องมีความทรงจำที่ดีที่สุดของปีนี้ยังไงครับอ่ะบอสมีเปล่าเอาปีนี้เหรอจริงๆมันก็ดีเรื่อยๆนะเอาดีที่สุดเหรอของคุณต้องเป็นคอนเอสปาแล้วละมั้ง เป็นหนึ่งในอีเวนต์ดีๆแต่ว่าถ้าเอาที่ชอบสุดน่าจะเป็นทริปรุ่นแล้วกันเจอเพื่อนเยอะเลยแต่ว่ามันก็ตั้งแต่ต้นปีพอเหมือนเอาอีเวนต์ต้นปีมาเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดนี่คือเหมือนแบบทั้งปีไม่เหลือเรื่องอะไรดีๆแล้ว แต่จริงดีเรื่อยๆนะแต่ว่าชอบทริปรุ่นพอดีสุดไงเออจริงก็จริงๆมันก็ดีมันก็มีหลายอย่างดีหมดนะแต่ว่าแบบชอบอันนี้สุดแล้วกันเจอเพื่อนเยอะดีแบบไม่ค่อยมีที่ให้ตะโกนโหกเวกเยอะเท่าไหร่ก็เลยชอบทริปรุ่นแต่จริงๆก็ดีหมดนะทุกอีเวนต์ของปีนี้แหละคอนเสิร์ตหรือแบบไอ้มีตติ้งล่าสุดนี่ก็ดีนะแต่แค่แบบมันไม่ค่อยได้เจอเพื่อนเฉยแต่ก็ได้เจอน้องเจออะไรอย่างเงี้ยก็หนุกดีจริงๆก็สนุกหมดอะเออแต่ชอบทริปรุ่นสุดและเจอเพื่อนเยอะดีเอ้จริงๆแบบก็เพิ่งนึกออกเหมือนกันนะว่าทริปรุ่นมันคือปีนี้อ่ะรู้สึกว่ามันแบบนานมากเลยใช่ใช่คิดเหมือนกันเลยเพิ่งแฟลชแบ็คว่าเอ้ามันจัดปีนี้นี่หว่าเออจริงๆก็คิดเหมือนกันจนแบบว่าเหมือนลองย้อนกลับไปรีแคปตัวเองตลอดปีอะไรเงี้ยก็แบบเออทริปรุ่นมันคือปีนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยใช่ใช่ทริปรุ่นของเราก็คือเหมือนเราคณะเราเรียนจบไปนานแล้วแล้วก็เหมือนอยากจะจัดการรวมตัวครั้งสุดท้ายของเราให้มากินดื่มแล้วก็ปาร์ตี้เล่นกันสนุกๆอะไรเงี้ยพอมันได้จัดแล้วมันก็สนุกอ่ะเออถ้าเกิดนับเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดก็เรียกว่าทริปรุ่นก็สนุกนะเพราะว่าเพื่อนเยอะมากเกือบ50ปะก็เกือบน่าจะเกือบครึ่งรุ่นนะมั้งจริงๆมันก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบเออมันจะทุกคนจะเอนจอยไหมอะไรเงี้ยเพราะแบบเหมือนมันก็มีช่วงเล่นเกมอะไรเยอะอะไรเงี้ยใช่ปะก็แบบเหมือนกับไม่รู้ว่าจัดมาแล้วแบบจะเวิร์กไหมคือนี่พูดเหมือนเป็นคนจัดเลยนะแต่เปล่าเป็นคนไปเล่นเฉยแต่ก็แบบว่าเออเหมือนพอทุกอย่างมันทำตามแผนมันก็เออก็ดีทุกคนก็ดูเอนจอยจริงทุกคนสนุกหมดเลยเออถึงแม้จะคนนั่งดูคนเล่นหรือว่าพิธีกรเองยังสนุกอ่ะเออถ้าเกิดถ้าของบอสเป็นทริปรุ่นใช่ป่ะนี่ก็คงเป็นแบบทริปรุ่นเหมือนกันอ่ะเพราะว่าเพิ่งนึกออกว่ามันจัดในปีนี้ไงเออถือว่าเป็นกราฟเป็นมาตรฐานที่สูงที่สุดละเพราะยังไงมันก็จะดีมีเรื่องดีน้อยลงดีกว่านั้นมันก็ดีหมดแต่ถ้าทริปรุ่นคือมันเอนจอยอ่ะสนุกทุกวันเลยอ่ะเออถึงวันสุดท้ายที่กำลังจะกลับแล้วหรือว่าวันแรกที่มาก็สนุกนะสนุกทุกวินาทีที่อยู่นี่คือทริปกี่วันนะคือแบบสนุกทุกวันเนี่ยทริปกี่วัน กี่วันนะวันนี้สองวันเปล่าวะสองวันหนึ่งคืน สองวันหนึ่งคืนสนุกทุกวินาทีดีกว่า เรียกว่าตอนนอนยังสนุกอ่ะเออจริงจริงแต่ของโป๊ตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดเพราะว่าโป๊ตหายไป1วันใช่ไม่สบายไม่สบายไม่สบายเพื่อนก็แบบระแวงด้วยแบบช่วงนั้นแบบโควิดยังเข้มข้นไงแบบโควิดพอเราก็ระแวงเหมือนกันเลยเออแต่ว่าตรวจแล้วมันไม่ใช่โควิดเว้ยเออแล้วก็เอ้ยป่วยแต่คือมันเป็นความทรงจำที่ดีเว้ยแต่เป็นตัวเองแหละที่รู้สึกว่าแบบ
เฮ้ยแม่งแบบเสียดายที่แบบไม่ได้ไปเต็มที่ตรงนั้นอะไรเงี้ยร่างกายไม่เต็มที่แต่พอนึกถึงก็แบบเออจริงว่ะมันเพิ่งต้นปีแล้วมันก็สนุกจริงนะคือรุ่นและดีที่สุดล่ะป๊อดดีที่สุดในปีนี้ดีที่สุดจริงๆรู้สึกว่าเป็นบวชเว้ยนี่เป็นไงบวชเป็นไงสุดอะสุดแบบทุกทางคือเพราะว่าแบบหลายเรื่องด้วยแหละที่เราเจอทั้งแบบความรู้สึกตอนเตรียมตัวก่อนบวชทั้งตอนที่แบบบวชทั้งตอนที่แบบบวชเสร็จอะไรเงี้ยคือมันมีหลายความคิดหลายความรู้สึกที่มันเข้ามาระหว่างนั้นอะไรเงี้ยจริงแล้วแบบเป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่รู้สึกว่าเอ้ยพอเราได้ไปเจอแล้วเราแบบได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมันก็เป็นจุดที่ทำให้รู้สึกว่าแบบได้มองชีวิตมากขึ้นคือจังหวะที่เราออกมาแล้วเราก็จะเบรนตัวเองกลับไปหาตัวเองแบบเดิมก่อนที่จะบวชอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่บวชเรารู้สึกว่าเราแบบได้รู้จักอีกด้านนึงที่มันเป็นแบบที่มันเป็นด้านที่สงบของตัวเองด้วยเหมือนกันนี่กูรู้สึกว่าเป็นความทรงจำที่ดีนะเป็นประสบการณ์เข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ไหมใช่คือแบบหรือเข้าใจอยู่แล้วคือเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าแบบบางทีแบบเพราะว่าเราแบบเรามีเรื่องเข้ามาในชีวิตเยอะในตลอดเวลาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบอยากเล่นเกมดูหนังหรือว่าเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรเงี้ยบางทีแบบเราเหมือนไม่มีจุดเช็คพอยท์ที่เราแบบหยุดเพื่อแบบเอ้ยทบทวนตัวเองสักหน่อยอะไรเงี้ยแบบที่มันไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาจริงๆคือมีแค่แบบมึงกับเวลาอะไรเงี้ยมันได้แบบกลับมาหาตัวเองในแบบบาลานซ์ที่มันเป็นแบบสูงอะไรเงี้ยถึงแบบถึงตอนเราบวชออกมาเสร็จแล้วแล้วเราแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราจะกลับไปเป็นแบบบวกอะไรเงี้ยแต่เรายังจำได้อยู่ว่าแบบเอ้ยศูนย์ที่เราแบบเป็นแบบนิ่งอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมันคือตรงไหนอะไรเงี้ยหรือตอนที่เรารู้สึกแย่อะไรเงี้ยเราแบบเอ้ยเราจำได้ว่าแบบศูนย์จริงๆมันคือตรงไหนอะไรเงี้ยเป็นความทรงจำที่ดีแล้วป่วนๆดีด้วยครับแปลกๆปั่นจริงป่วนดีป่วนดีเป็นทำเป็นหนังหนึ่งเรื่องได้นะไปงานบวชจริงนะร้อยพันเรื่องราวร้อยพันเรื่องราวมีเรื่องตลอดเวลารู้สึกระแวงหวาดกลัวมีหมดตั้งแต่ออกรถหวาดระแวงแล้วก็ต้องมายินดีกับเพื่อนที่บวชแต่ก็ต้องยังหวาดระแวงกลัวอีกอะไรก็ไม่รู้อ่ะหลายความรู้สึกข้าวแทบไม่อร่อยอ่ะอย่างลุ้นข้าวเยอะไปบ้านอย่างลุ้นอย่างลุ้นลุ้นมากอ่ะอย่างกับแอคชั่นหนังอ่ะมาต่อเลยโพสต์คำถามถัดไปคำถามถัดไปครับเพลงที่ชอบครับของปีนี้ครับเพลงปีนี้ของคุณครับคือเพลงอะไรบอสอ่ะบอสก่อนไหมเอาอีกแล้วบอสก็ได้โยนบอสก็ได้ครับปีนี้ของบอสเป็นปีของเคป๊อปครับแต่เราต้องเป็นเพลงเกาหลีอยู่แล้วฟังบ่อยๆมีสองเพลงครับมี New Jean EPAกับเอสปาเพลงช้าของเอสปาทุกเพลงชอบครับแปลกว่ะจริงๆเขาเพลงแดนจริงๆเขาเน้นเพลงแดนนะวงเนี่ยแต่ชอบเพลงช้าตัวอย่างตัวอย่างเพลงช้าจากเพลงของบัมล่าสุดชอบเพลงยูเป็นแท็กสุดท้ายของอัลบั้มแค่นี้ครับไม่ค่อยมีอะไรที่เหลือก็ฟังทั่วไปทีป๊อปเคป๊อปเจป๊อปเรื่อยๆคาดไม่ถึงนะแบบเห็นบอสแม่งฟังเคป๊อปอ่ะฟังอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้หนักเพราะว่าตามศิลปินด้วยก็เลยหนักปกติฟังแต่เพลงเฉยๆไม่ได้ดูหน้าคนร้องเลยผมคาดถึงเพราะผมเห็นความเคลื่อนไหวทุกอย่างของคุณนักสืบโซเชียลเราคุยกันบ่อยอยู่แล้วคาดไว้แบบไม่ต้องสืบผมดีกว่าจัดไป
ปีนี้ผมยกให้พีชพิทคือศิลปินที่ผมฟังบ่อยสุดบั้มน่าจะออกมานานแล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมแบบกลับมาฟังบั้มนี้แบบบ่อยมากๆเลยชื่อ2-3มั้งแบบ2-3อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันอาจจะเพราะว่าแบบฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบบั้มของแบบการเติบโตอะไรเงี้ยแบบ2-3อะไรเงี้ยแบบเราไม่มั่นใจแล้วว่าเขาแบบสื่อถึงแบบ20-30หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเพลงในอัลบั้มมันแบบเป็นมูดประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่ะก็เป็นเคป๊อปเหมือนกันปีนี้ฟังแบบเคป๊อปหนักมากเป็นปีที่แบบไปคอนเสิร์ตบ่อยสุดละแบบสุดๆของฝั่งเคป๊อปหนักจริงครับคอนที่ดีที่สุดของปีก็น่าจะอีจีมันรู้สึกว่าคอนอีจีสนุกสุดเลยปีนี้ผมอยู่ในแก๊งโคเรียบอยเหรอวะคุณต้องสักแก๊งหนึ่งอ่ะนี่เป็นแก๊งกลัวแอบกลัวโคเรียคิงโคเรียคิงกลัวอะไรคุณกลัวอะไรอ๋อเปล่าอะไรกลัวเห็นคุณกลัวตลอดเยอะเห็นคุณกลัวตลอดแล้วก็มาบ่นเสียดายทีหลังแบบเอ้ยน่าจะดูอีกอย่างนี้ตั้งแต่ตอนเรียนเนี่ยพูดอันนั้นอดีตอันนั้นอดีตของคุณตองครับไปเพลงของปีนี้ถ้าช่วงแรกๆนี่คิดว่าแบบต้นปีขอแยกเป็นสองเฟสแล้วกันช่วงแรกของต้นปีนี่จะเป็นฟรีแฮนด์แบบว่าเวลาท้อๆเหนื่อยๆเนี่ยจะฟังฟรีแฮนด์เพราะว่าชอบมากแต่พอมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างเนี่ยก็คือขอยกสักสองเพลงแล้วกันสองเพลงของปีนี้คือกูเกลียดมึงก่อนกับอีกเพลงหนึ่งคือ Introvert ของอัตตาครับไม่ชอบเหมือนกันอัตตาคือมีอยู่สองเพลงเนี่ยที่เป็นเพลงประจำปีนี้เพราะว่าแบบพอเจอคนที่แม่งเกลียดเนี่ยแล้วมันขับเคลื่อนด้วยแรงอะไรบางอย่างก็เลยกลายว่าสองเพลงนี้แม่งขึ้นอันดับของปีนี้เลยอันนี้ป่ะอัตตาปีนี้ก็บ้ามดีนะบ้ามรวมใช่ป่าวปีนี้เนาะใช่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 ของปีนี้เพลงนี้ป่ะเกลียดกูก่อนมึงวะใช่ใช่กูชอบสาวกีตงกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่จริงสนุกจริงคือพอปล่อยออกมาทั้งอัลบั้มนี่คือแบบว่าสนุกอะทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเพลงเพราะมีเพลงสนุกมีจังหวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบที่มันทำวิดีโอโปรโมทเพลงด้วยนะแบบว่าเนื้อเรื่องต่อกันตั้งแต่ที่ไปเดินทางที่ลาดกระบังปะใช่ใช่ที่แบบเหมือนตอนแรกอยู่ในห้องขึ้นดัดฟ้าไปเดินทางรถไฟเลี้ยงไม่ถูกเหมือนเป็นลองเทคแล้วก็เอาตัดออกมาแต่ละเพลงอะไรเงี้ยเป็นแบบเนื้อเรื่องต่อกันอะไรอย่างงี้ใช่เป็นเนื้อเรื่องต่อกันเหมือนเกียรติกูก่อนมึงคุ้นว่าเหมือนจะไปเขียนอะไรอยู่ที่ดาดฟ้าสักอย่างจำไม่ได้ละใช่เขียนเนื้อเพลงอะไรสักอย่างกระจกใช่ใช่ใช่มีกระจกใช่มีคือเป็นบั้มที่ดีประจำปีนี้ใช่ใช่มาถึงข้อต่อไปกันดีกว่าครับข้อนี้นี่เราน่าจะอยากตอบกันทุกคนหนังที่ดีที่สุดของปีครับผมบอสมีเปล่าบอสก่อนเลยแต่แขกรับเชิญก่อนก็ได้ครับ หนังที่ชอบของปีเหรอถ้าเป็นหนังปีนี้ที่ชอบจริงชอบเลือกยากนะแบบมีชอบหลายเรื่องแต่ว่าที่แบบพูดเต็มปากได้ว่าชอบนี่คือ Guardian ภาค3Guardian คือของปีนี้เหรอใช่ไหม Guardian คือของปีนี้กลางปีรู้สึกว่าปีนี้แบบครึ่งช่วงครึ่งแรกกับครึ่งหลังนี่เหมือนแบบเหมือนอะไรที่มันอยู่ครึ่งแรกของปีเนี่ยมันเหมือนไม่ได้อยู่ปีนี้เลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้ไม่เกี่ยวกับหนังนะบ่นเฉยแต่หนังที่ชอบปีนี้คือชอบ Guardian 3คือชอบหนังฮีโร่อยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้มันก็ซึ้งๆดีภาคจบอะไรอย่างงี้ด้วยปกติชอบหนังที่มันแบบเป็นภาคจบอะไรอย่างงี้มั้งแต่ถ้าไตภาค
เออแต่ถ้าเป็นแบบแอนิเมชันอะไรเงี้ยชอบ Slam Dunk แบบว่าอ๋อเออ Slam Dunk ก็ปีนี้ใช่มาผิดคาดเลยเป็นแบบว่าเหมือนกับว่ามันออกแนวหนังชีวิตเหมือนกันนะคือตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบแข่งบาสลุ้นๆไงซึ่งมันก็ลุ้นแหละแต่ว่ามันมีพาร์ทที่แบบอารมณ์แบบฟีลแบบหนังรางวัลอะหนังชีวิตพูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันต้องลองดูเองแต่ว่าแบบดีกว่าที่คิดเยอะตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบเอาตอนเก่ามาทำซ้ำอะไรเงี้ยเออก็ไม่ได้ซ้ำทั้งหมดมีแบบเป็นพาร์ทที่แบบพาร์ทใหม่ๆเพิ่มเข้ามาแล้วแบบมันเจ๋งดีแต่หนังมีหนังไทยด้วยหนังไทยล่าสุดไปดู4 King มาชอบมากเฮ้ยเออใช่ดีกูเสียดายที่ว่ากูพลาด4 King เหมือนกันเว้ยเฮ้ยมันยังมีฉายอยู่เลยปีใหม่จริงเหรอเออ4 King 2ไม่ถึงอาทิตย์เอง4 King กับเพื่อนไม่สนิทก็ชอบนะแต่ว่าเพื่อนไม่สนิทก็ดูแบบเหมือนมีจุดที่แบบน่าหงุดหงิดเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าชอบดูแล้วซึ้งแค่นี้แหละถามเรื่องเดียวตอบสีเหลืองแถมมีหลายหมวดหลายหมวดแถมเออแถมแบบออสการ์มีหลายหมวดนี้เออจริงจริงปีนี้ก็มีเยอะอยู่นะโป๊ดล่ะโป๊ดแน่โยนเออผมเหรอเออคือพอนึกถึงหนังที่ดูในปีนี้รู้สึกว่าแบบเป็นหนังที่แบบดูแล้วผ่านหัวไปเยอะมากเลยแบบเหมือนจำไม่ค่อยได้ว่าอะไรที่มันเข้าฉายในปีนี้บ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนกันมีเรื่องนึงเว้ยที่รู้สึกว่าได้คือมันเป็นหนังเก่าแหละแต่เราได้ดูในปีนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันแบบมันตรึงใจเว้ยมากนั่นคือเรื่องนี้บอลน่าจะรู้แล้ว All About Lily Chu Chu แด่เธอตลอดไปหนังดีครับเรื่องนี้ไอ้บอลก็เป็นคนป้ายยานะแต่ไม่ดู แต่ยังไม่ได้ดูป้ายยาแบบมานานแล้วมันตาตึงยังไงฮะคือเรารู้สึกว่าแบบพอตอนความรู้สึกตอนที่เราดูจบคือเรารู้สึกว่ามันแบบมีเครียดมันแบบหมายถึงว่ามันแบบรู้สึกว่ามันกดดันตัวเองมากหมายถึงว่าเราเป็นคนที่ดูหนังแล้วเราแบบเอาตัวเองเข้าไปใส่ในหนังเยอะเออแล้วเราแบบรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันแบบทำให้เราแบบโคตรดูระดับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเดี๋ยวคนผู้ฟังเนี่ยจะยังไม่รู้อะอยากรู้เรื่องย่อหน่อยได้ไหมแบบเรื่องย่อเรื่องย่อแบบที่ไม่สปอยเลยก็คือเป็นเรื่องของแบบเกี่ยวกับแบบชีวิตของเด็กช่วงมัธยมต้นป่ะบอสป่ะใช่ม.3เนี่ยมั้งชีวิตของเด็กแบบช่วงแบบมัธยมต้นที่แบบมีการบูลลี่กันเกิดขึ้นหรือว่ามีแบบการเออนั่นแหละก็คือแบบเรื่องของเด็กที่แบบบูลลี่กันในโรงเรียนแต่ว่าแบบทุกตัวละครมันมีแบบมันมีเหตุและผลของมันอยู่อะไรเงี้ยเออมันมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วพอเราว่าลิลลี่ชูชูคือเนื้อหามันเป็นเนื้อหาที่แบบใครก็พูดได้ใครก็เล่าได้อะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการเล่าแล้วก็วิธีการเรียงลำดับหรือว่าแบบความสัมพันธ์ของการบิ้วตัวละครบางอย่างขึ้นมาหรือว่าแบบเทคนิคของภาพอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันทำให้มันแบบมันพิเศษอะไรเงี้ยคือพูดง่ายคือว่าแบบภาพรวมของมันทำให้แบบมันกลมกล่อมแล้วก็เจ็บปวดอะไรเงี้ยคือเป็นความสวยงามและความเจ็บปวดของชีวิตวัยรุ่นเออคือดูจบแล้วมันรู้สึกว่ายังไงเดียพอนึกกลับไปพอนึกย้อนกลับไปถึงลิลลี่ชูชูมันรู้สึกเหมือนครับมันอยู่ในความฝันหรือเปล่าวะหรือว่ามันกลายไปอยู่ในความทรงจำบางอย่างของเราแล้วเราแบบรับรู้ถึงความเจ็บนั้นเป็นปมของเราไปด้วยอีกคนนึงอะไรเงี้ยสำหรับเราอินมากอินมากอินมากหนังมันหนังมันมียุคสมัยของมันอยู่แบบว่าเป็นช่วงที่หนังมันฉายเนี่ยเหมือนกับเป็นช่วงที่แบบอินเทอร์เน็ตมันเริ่มมาพวกเว็บบอร์ดอะไรประมาณนั้นน่ะสังคมออนไลน์อ่ะมันก็จะมีพาร์ทประมาณนี้ให้แบบเห็นในหนังเยอะอยู่เหมือนกันป่ะส่วนนึงคือเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราเข้าใจด้วยแหละว่าแบบเด็กในวัยนั้นน่ะมันคือเด็กวัยที่แบบพร้อมจะแหลกสลาย
พร้อมจะแบบทำร้ายคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันเลยเออคืออย่างนั้นดีดีเดี๋ยวจะพยายามพาตัวเองเข้าไปดูหนังเรื่องนี้สักวันปีหน้าปีหน้าเริ่มเลยเริ่มเลยปีหน้าไม่ปีหน้าเหมือนเห็นเขาจะเอามาฉายโรงใหม่อีกรอบอ่ะอ๋อเออเดือนหน้านี่แหละเดือนหน้าน่าจะช่วงต้นปีต้นเดือนของเฮาไม่ถูกเหมือนกันไม่รู้อาทิตย์หน้าหรือวันไหนอ่ะแต่ว่าเหมือนเห็นจะเอามาฉายอีกรอบแต่ถึงจะเป็นหนังดีอ่ะถึงจะเป็นหนังดีแต่รู้สึกว่าไม่กล้าพาตัวเองกลับเข้าไปดูแล้วเออหรออ๋อเป็นหนังที่ไม่กล้าดูซ้ำใช่ไหมเออไม่อยากดูซ้ำแล้วเออแต่แบบจำได้แต่ไม่ขอแบบดูซ้ำแบบเต็มเรื่องเออเออเข้าใจเป็นหนังที่มีซีนน่าจดจำเยอะคิดว่าถ้าได้ไปดูกันก็น่าจะแบบจำหนังได้ยังไงก็จำได้สะเทือนจริงจริงจริงของต้องครับมาคือปีนี้รู้สึกเป็นปีที่จืดชืดเรื่องวงการบันเทิงเรื่องหนังมากเพราะว่าเป็นคนที่ดูหนังเยอะแต่ก็ชอบเดาก่อนเวลาดูหนังแล้วจะเดาไปด้วยแล้วแบบพอเราเดาถูกแล้วมันรู้สึกผิดหวังอะว่าเออเนื้อเรื่องมันก็จะประมาณนี้อะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วชอบหนังสยองขวัญเป็นทุนเดิมดูหนังสยองขวัญทุกเรื่องในปีนี้ไม่มีเรื่องไหนโดนใจแต่เพิ่งมาโดนใจตอนสิ้นปีไม่ถึงกับหนังสยองขวัญแต่เป็นหนังเทเลอร์เรื่องชื่อเรื่องว่า Leave the World Behind ปี2023ดูได้ทาง Netflix คุณใช่หน้าปกจะเป็นรูปกวางแล้วก็อยู่บนถนนคือที่เลือกเรื่องนี้มาก็คือเพราะว่าเดาไม่ถูกสักช็อตเลยเพราะว่าเข้ามาแบบปล่อยสมองก็คือเห็นชื่อเรื่องแบบว่ามันน่าสนใจดีก็คลิกเข้าไปดูเนื้อเรื่องเล่าย่อๆเลยครอบครัวไปพักตากอากาศอยู่ๆมีคนแปลกหน้า2คนเข้ามาเคาะประตูบ้านบอกว่าเอ้ยบ้านเนี้ยที่คุณมาพักเนี่ยเป็นบ้านของผมนะผมมีธุระนู่นนี่นั่นผมขอไปเข้าไปพักหน่อยได้ไหมบ้านที่คุณเช่ามาเป็นชื่อผมปล่อยเช่าเองคือหนังมันชอบสร้างความหวาดระแวงทุกวินาทีอ่ะแล้วเดาไม่ถูกเพราะอะไรและข้างนอกเนี่ย ก็เหมือนมีเหตุการณ์โลกแตกเกิดขึ้นคือเหมือนหนังมันใส่มาแบบให้เราคิดต่อว่ามันคืออะไรและไอ้คนที่เข้ามาบ้านเนี่ยมันคืออะไรและแต่ละคนก็จะมีโมเมนต์แต่ละเรียกว่าไงอ่ะโมเมนต์อะไรที่แปลกประหลาดอ่ะคือหนังมันให้อารมณ์เหมือนเรื่อง Us หรือเรื่อง Get Outแต่มันไม่ได้มีเรื่องแฟนตาซีหรือว่าความน่ากลัวมาเกี่ยวข้องอ่ะมันสร้างความหวาดระแวงตลอดเวลาคือนี่พยายามเดาทุกนาทีใช่ปะคือเดาไม่ถูกมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเชื่อแบบขนลุกแล้วแบบรู้สึกดีที่เวลาดูก็เลยเลือกเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นในเชิงซีรีส์ถ้าเป็นซีรีส์ก็น่าจะเลือก Analog Scott ทีมรักนักหลอกที่ Netflix เหมือนกันหนังไทยเป็นซีรีส์เพราะว่าดูแล้วใช่เพราะดูแล้วร้องไห้เหมือนหนังมันหลอกเรามันสับขาหลอกเรียกว่าหนังสับขาหลอกแล้วกันดูแล้วร้องไห้แล้วแบบประทับใจอะไรเงี้ยช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างปี2000หรือเปล่าประมาณนั้นมันสนุกมันกลมกล่อมอะสนุกทุกจุดมีอะไรให้คิดตลอดถือว่าเป็นปีที่เพิ่งมาสะดุดกับหนังช่วงท้ายๆปีประมาณนั้นเฮ้ยจริงๆเพิ่งนึกออกเรื่องหนึ่งว่าปีนี้ไอ้นี่ก็เพิ่งจบนะ Sex Education ลืมไปเลยว่ะส่วนตัวคิดว่าแอบจืดอ่ะแอบจืดไปหน่อยแอบจืดไปหน่อยคิดว่าไม่ได้แย่ถ้าไม่ใช่ซีซั่นสุดท้ายแต่มันดันเป็นซีซั่นสุดท้ายแค่นั้นเองใช่เป็นซีซั่นสุดท้ายก็เลยเสียดายไปหน่อยน่าจะได้ต่อไปดีกว่าจริงรู้สึกเหมือนกันว่าแบบน่าจะอีกนิดนึงเลยพอช่วงแบบตอนใกล้ๆท้ายๆสองสามตอนท้ายใช่ผมขอไปต่อดีกว่าครับได้เลยหนังสือครับหรือหนังสือการ์ตูน
ที่ดีที่สุดครับของปีนี้ครับผมแป๊บนะแอบยากเลยแอบยากเลยของโป๊ดอ่ะโป๊ดเริ่มก่อนเลยเฮ้ยของผมปีนี้ผมยกให้ Blue Giant ครับเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับนักดนตรีแจ๊สเป็นแบบเด็กหนุ่มที่แบบฝึกเป่าแซกโซโฟนฝึกเป่าแซกโซโฟนเรารู้สึกว่า Blue Giant นี่คือเราอ่านแล้วเราได้พลังชีวิตจากหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของแบบเด็กที่แบบเฮ้ยไม่ได้เริ่มต้นจากแบบชอบดนตรีแจ๊สแล้วก็แบบฝึกฝนตัวเองนี่แต่ว่าในระหว่างทางมันจะมีเรื่องของแบบเรื่องของชีวิตเข้ามาด้วยนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นการ์ตูนที่การ์ตูนดนตรีที่เล่าเรื่องชีวิตได้แบบไม่น่าเบื่ออคนเขียนนี่คนเขียน 20th Century Boy ป่ะหรือไม่ใช่หรือคนละคนไม่ใช่ไม่ใช่เห็นลายเส้นคนกันน่าสนใจอยู่นะการ์ตูนดนตรีเหรอมีอีกเรื่องนึงที่เพิ่งออกแล้วก็ดีมากเหมือนกันคือชื่อเรื่องว่าซันนี่เป็นเรื่องของแบบเด็กกำพร้าในบ้านหลังหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นบ้านแบบจะเรียกว่าเด็กกำพร้าก็ไม่เชิงมันเป็นบ้านแบบเหมือนบ้านฝากเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเป็นฟิลที่แบบบางคนก็แบบฝากแล้วก็ฝากยาวอะไรเงี้ยทิ้งไปเลยก็มีนี่แล้วตัวละครเขาแบบเขาปั้นมาได้แบบกลมกล่อมมากคือแบบเขาจะไม่เล่าบางเรื่องเขาจะไม่เล่าแบบถึงตัวละครนั้นแบบตรงมากๆแต่เขาจะเล่าแบบอ้อมมากๆให้เราแบบรู้เองว่าแบบเฮ้ยเด็กคนนี้มันแบบมันมีอะไรอยู่ในใจอะไรเงี้ยตัวอย่างเช่นมันจะมีเด็กคนนึงที่เป็นแบบว่าแบบมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยากกลับไปอยู่กับแม่เพราะว่าแม่เอามาฝากไว้เพราะว่าแบบมันเป็นเด็กที่แบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วแบบตอนแรกมันจะชอบดมวาสลีนโดยที่แบบไม่มีใครรู้ว่าทำไมแม่ถึงชอบดมวาสลีนวะอะไรเงี้ยจนแบบมันได้กลับไปอยู่ที่ห้องแม่ถึงรู้ว่าแบบเอ้ยวาสลีนนั้นแบบแม่ซื้อไว้ให้แล้วเป็นกลิ่นที่แบบรู้สึกถึงแม่ดีนะแต่เส้นอาจจะแบบไม่ได้อันนี้เป็นการ์ตูนปะเป็นการ์ตูนใช่อืมเป็นเส้นที่แบบไม่ได้แม้มากเรื่องเขียนดีสองเรื่องนี้เยอะบอสอ่ะบอสบูใจแอนเหมือนกันรู้แล้วไอ้โปสไม่ได้ตอบชัวร์แต่ว่าชอบแม่แต่ซันนี่นี่เพิ่งเริ่มอ่านเพิ่งเริ่มอ่านไปได้ครึ่งเล่มคือเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยคาแรคเตอร์ก็จริงๆชอบทาโร่คุงตลกดีใช่ป่ะทาโร่คุงป่ะยังเพิ่งเริ่มอ่านเล่มแรกยังไม่จบเลยกับบูใจแอนชอบก็จริงๆเดือนหน้าเหมือนกันเดือนหน้าก็เห็นบอกว่า GDS จะเอาเข้ามาฉายที่เป็นแอนิเมชันฉายในโรงก็คิดว่าเดี๋ยวคงไปดูเหมือนกันตอนนี้มันออกถึงเล่ม9แล้วมั้งก็เล่มหน้ามันน่าจะจบภาคแรกแล้ววะก็ดีสนุกชอบแต่ว่าถ้าเป็นหนังสือก็จริงๆปกติไม่ได้อ่านหนังสือเยอะแต่ว่าปีนี้อ่านนิยายมีไอเนี่ยลิง The Ring อ่ะไอผีบ่อน้ำอ่ะเพิ่งเคยอ่านคือจริงๆเหมือนปีนี้เพิ่งไปดูหนังมาแบบว่าไปหยิบก็หนังเก่าแหละหยิบมาดูแล้วก็เลยตามไปอ่านนิยายก็สนุกดีกับ Planet of the Apes นิยายเก่าเหมือนกันเห็นแบบเหมือนเมื่อไม่กี่เดือนนี่แหละเห็นตัวอย่างว่าภาคใหม่มันจะเข้าปีหน้ามั้งก็เลยไปซื้อหนังสือมาอ่านก็จริงๆเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีหนังเวอร์ชั่นไหนที่แบบทำตรงนิยายเลยนะแล้วนิยายมันก็แบบเจ๋งดีเหมือนกับมันจะมีจุดหนึ่งที่ชอบคือแบบมันหลอกจินตนาการคนอ่านให้เข้าใจว่าแบบเหมือนปกติเวลาเราอ่านอ่ะเราก็จะจินตนาการว่าแบบเอ้ยคนนู้นเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆเหมือนแบบมันมีจุดที่หลอกอยู่แล้วมาเฉลยทีหลังว่าแบบเอ้ยเรามันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยก็เลยว่าเจ๋งดี
มีแค่นี้แหละบูใจแอนก็โปนเล่าไปแหละดีดีของตองดีกว่าของตองจะพยายามตามเพื่อนๆแล้วกันแต่ในปีนี้ไม่ได้อ่านการ์ตูนเท่าไหร่ไม่ได้ซื้อแต่อ่านแบบผ่านเว็บนู่นนี่นั่นเห็นไม่ได้แบบจับหนังสือเป็นชิ้นเป็นอันแต่ปีนี้ถ้าเกิดต้องเป็นช่วงท้ายๆปีเพิ่งมาจับหนังสืออยู่เล่มเดียวแล้วก็เพิ่งสนใจเรื่องการสอบสวนสืบสวนแล้วได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งก็ยังคงเป็นหมวดสยองขวัญหนังสือชื่อว่าลิง4 The Fourth Monkey คุ้นๆอยู่นะมันเนื้อเรื่องคร่าวๆคือจะมีกล่องอยู่21ใบอวัยวะ21ชิ้นและเหยื่ออยู่7ลายคือตลอด5ปีเนี่ยฆาตกรคนเนี้ยไม่เคยมีใครเห็นหน้ามาก่อนคือมันจะสังหารเหยื่อของมันเนี่ยแล้วก็เรียกว่าหั่นอวัยวะใส่กล่อง22ใบแล้วก็ส่งไปแล้วทีนี้เหมือนมีอยู่วันนึงเหมือนมันมีนักสืบคนนึงอะไปเจอไดอารี่ที่มันเขียนอธิบายไว้อะไรเงี้ยก็เลยต้องตามหาว่าลิง4คืออะไรและเหยื่อล่าสุดที่จับไปเนี่ยไปอยู่ไหนประมาณนี้คือลิง4จะมีเรื่องลิง4มันจะเป็นไตรภาคลิง4เล่มแรกแล้วก็เป็นเด็ก6ศพ5เฮ้ยหรือเปล่าไม่รู้เรียงถูกเปล่าวะเพราะว่าอ่านอยู่แค่เล่มเดียวอยู่ก็เหรอ6มาก่อน5อะไรเงี้ยเหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจอาจจะผิดไม่รู้ว่าเล่มไหนมาก่อนใช่อาจจะเป็น4 5 6อาจจะเรียงน่าจะ4 5 6ใช่ประมาณนี้พอได้อ่านสืบสวนนี่ก็เลยรู้สึกมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยเพราะมันเดายากดีปีนี้ก็ได้อ่านเล่มแมทแมทเหมือนกันนะมันมีอันนึงที่เป็นอะไรวะอะไรผังบ้านตามหาฆาตกรฆาตกรรมอ๋อไอ้นั่นน่ะดองไว้เป็นชาติแล้วยังไม่ได้อ่านสักทีนะอ่านจบแล้วคือสนุกตรงที่แบบเพราะว่าเรา3คนเรียนถาปัดใช่มั้ยเลยแบบเฮ้ยเหมือนได้แบบย้อนวันวานวิเคราะห์แผนอะไรเช็คแผนบ้านเช็คแผนแต่ว่าตอนจบมันเวอร์เว้ยก็เลยไม่ได้อยู่ในหมวดหนังสือที่ดีเลยของปีนี้คือมันสนุกแหละแต่ว่ามันจบแบบเอ้ยจะเลยเหรออะไรจริงๆมีการ์ตูนอีกเรื่องปีนี้อ่านชอบเหมือนกันวันแสนธรรมดาในบ้านหลังน้อยเอ้ยครูอ่านกันดีๆเกี่ยวกับแบบว่าพระเอกเป็นคนแบบอายุจะ30และได้บ้านมาจากคุณยายข้างบ้านที่เป็นเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยก็เหมือนคุณยายให้บ้านมาแล้วก็อยู่กับหลานอยากเป็นนักวาดการ์ตูนอะไรเงี้ยก็เป็นชีวิตคนไปเรื่อยๆสนุกดีอุ้ยภาพสวยอยู่นะเนี่ยภาพสวยอยู่นะภาพมันฟิลแบบสไลด์ออฟไลน์นี่เราลงสีแบบสีน้ำนี่พูดการ์ตูนประมาณ 3-4 เรื่องนี่คือเป็นแบบสยามอินเตอร์หมดเลยนี่หว่าใช่ๆนี้สวัสดีครับสยามแอดมินสยามอินเตอร์แบบว่าเป็นหมวดเข้าได้หมวดการ์ตูนเป็นหมวดไอ้นี่ไงการ์ตูนผู้ใหญ่ใช่ป่ะคือผมว่าเราอยู่ใน Echo Chamber ใกล้ๆกันเว้ยมันก็เลยแบบเหมือนแบบอะไรแบบลิงก์กันใกล้ๆกันอย่างก็คือตอบมาเพลงหนังการ์ตูนนี่เหมือนหมดเลยมันอยู่ในช่องเดียวกันของการ์ตูนของเราส่วนใหญ่ได้พี่สิงห์ปลายยางไม่รู้ทำไมไม่รู้แบบตอนแบบการ์ตูนอะไรแบบขึ้นมาโค้ดพิเศษแบบขึ้นมาแรกๆก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจดีก็จะไปอ่านต่างอ๋ออันนี้เห็นสะอาดแชร์ก็เลยไปซื้อมาอ่านไอเทมชิ้นโปรดของปีนี้ครับเพื่อนๆไอเทมชิ้นโปรดเหรอบอสละครับบอสมีไหมครับหูฟังดิใส่จนหูตึงแล้วทำงานเนี่ยขึ้นรถไฟฟ้าทุกวันขาดไม่ได้ต้องหูฟังไหนหูฟังแบบมีสายอยู่ไหมหรือไม่ไร้สายละเป็นแอร์ไร้สายเอาตังค์ให้ซื้อเอ้ยจะใช้อันเดิมๆนี่แหละ
หูฟังอันไหนวะหูฟังรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรครับหูฟังไอโฟนธรรมดาเลยอ๋อแบตมีสายไอโฟนเจ็ดแต่แค่แบบมีสายเป็นแบบวัยรุ่นเจนซีวะใช่หูฟังก็ออกแนวแบบว่าใครๆก็ต้องมีไอเทมชิ้นนี้ตลอดเวลาแต่คิดไม่ออกจริงคิดก็เนี่ยคือพูดถึงไอเทมโปรดก็คิดออกอันนี้แหละที่แบบลืมไม่ได้คือออกจากบ้านนี่แบบต้องเช็คก่อนว่าเอาไปไหมไม่งั้นเซ็งใช่ปะเซ็งดิเวลาทางงานเดินทางไกลใช่รถไฟฟ้าเป็นชั่วโมงเนี้ยก็มันขาดไม่ได้ก็แลกกับสุขภาพหูก็คือแบบ พูดจาฉะฉานขึ้นเพราะว่าไม่ได้ยินสุขภาพเข้าใจแย่เหมือนกันไม่รู้ทำยังไงโปรดแล้วครับไอทีมเอ้ยไอเทมชิ้นโปรดตัวทีมเหมือนแล้วเฮ้ยของเรายกให้รองเท้าเว้ยคือปีเนี้ยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วมันก็แบบเดินเยอะมากเว้ยก็คือเหมือนจู่ๆแก๊ปอ่ะก็ป้ายยามาบอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยถ้าไปญี่ปุ่นอ่ะมันต้องแบบออนคราวมันจะมีรองเท้ายี่ห้อชื่อว่าออนคราวเลยแล้วแบบใส่เดินดีมากแล้วก็หาตามหาแต่ว่าแบบมันคนไทยอ่ะแม่งแบบซื้อกันเยอะมากเลยก็เลยหาแบบนานมากจนแบบวันท้ายๆแล้วไปเจอรองเท้าออนคราวชื่อว่าคราวออเวซูมามันเป็นรุ่นลิมิเต็ดที่มันออกช่วงนั้นพอดีมันแบบเป็นรองเท้ากันน้ำแล้วก็แบบเขาบอกว่ามันอินสปายมาจากเสือที่มันหนีออกจากสวนสัตว์ด้วยโคตรเท่เสือหนีออกจากสวนสัตว์เหรอใช่ใช่เสือชื่อว่าซูมาเป็นแพนเทอร์แบบอินสปายแบบดีไซน์ของมันมาจากแบบเสือที่หนีออกจากป่าเอ้ยหนีออกจากสวนสัตว์แพนเทอร์เป็นแพนเทอร์ใช่ครับพูดเสือเดี๋ยวแบบมีคนแบบบอกว่าไม่ใช่เสือโอเคโอเคแต่ก็แบบเอ้ยมันใส่ดีจริงๆเว้ยแนะนำป้ายยางเพื่อนใส่ดียี่ห้อนี้เคยได้ยินชื่ออยู่เหมือนแฟนก็บอกว่าอยากจะได้เหมือนกันดีจริงคืออุ้ยใส่รองเท้ายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแบบเดินแล้วแบบปวดมากไม่ไหวอะแต่พอใส่อันนี้ปุ๊บแล้วแบบโอเคอะโอเคเลยแนะนำครับเพื่อนสัมผัสดีทุกการเดินจริงจริงจริงดีดีแบบดีเลยคุ้มค่าแต่แนะนำว่าซื้อถ้ามีคนไปญี่ปุ่นอะฝากฮิ้วดีกว่าเพราะราคาที่ญี่ปุ่นแบบถูกกว่าเยอะมากถูกกว่าอ๋อโอเคดีดีดีรองเท้าเข้าได้นะครับมาโฆษณาเลยเดี๋ยวโฆษณารองเท้าเข้าเลยครับข่าวออนอะไรอะไรออนข่าวนี่แบบเข้าได้เลยครับเพราะว่าแบบดูเยอะมากเพราะแบบรุ่นไหนแม่งแบบเดอะเบสอะไรเงี้ยรุ่นไหนแบบเจ๋งด้านไหนอะไรเงี้ยคือเราหาข้อมูลเยอะมากดีดีถ้าเป็นไอเทมชิ้นโปรดของนี่นะขอยกให้ไมค์แล้วกันเพราะว่าซื้อไมค์มาใหม่ยี่ห้ออ่านว่าไงวะ Rode หรอ RODE Rode ป่ะ Rode ใช่เป็นไมค์ตัวเนี้ยที่ตอนนั้นตัดสินใจเริ่มจะทำพอดแคสต์ก็เลยแบบซื้อไมค์สักหน่อยแล้วก็มาอัดเสียงเป็นการเริ่มต้นที่แบบทำอะไรสักอย่างแล้วแบบดันตัวเองให้แบบอัดเสียงแบบตะบี้ตะบันทำอะไรเงี้ยแล้วดูรู้สึกสนุกไปกับมันอะไรเงี้ยถือว่าเป็นไอเทมคู่ใจที่แบบเปิดห้องมาก็จะเห็นไมค์ตั้งอยู่ละอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ย เราก็แบบทำงานแล้วผ่านแบบครึ่งปีตะบี้ตะบันทำครึ่งปีกับพอดแคสต์อะไรเงี้ยก็เลยอยู่กับมันมานาน เลยรู้สึกสนุกกับมันมากถือว่าเป็นไอเทมชิ้นโปรดของปีนี้แล้วกันใช่ของคุณนี่ผมเห็นด้วยจริงๆครับเพราะปกติเล่นเกมหมกตองนี่เสียงเราแบบแตกจัดเลย จริงไม่ตัวพอดแคสต์เสียงดีเล่นเกมเสียงแตกดีครับดีดีดีต่อไปครับเราจะพูดถึงเรื่องของบุคคลแห่งปีครับ
เป็นไงบ้างครับถ้าพูดถึงเรื่องบุคคลแห่งปีมีแบบใครอยากให้บุคคลแห่งปีของตัวเองในสาขาไหนๆบ้างไหมครับคนที่เกลียดคนที่รักอะไรครับยากมากเลยนะเกี่ยวกับคนอื่นอะยากให้ตองตองใช่แหละคำถามนี้มาจากตองนะบุคคลแห่งปีเออใช่ใช่คนเกลียดมีตลอดเลยจริงคนเกลียดยังเป็นคนเดิมอยู่เพราะว่าอยู่ในทุกความทรงจำแบบคือเราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นแล้วแบบอยากแก้แค้นน่ะแต่แบบไม่มีโอกาสได้แก้แค้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ประมาณนั้นก็ยังเกลียดอยู่เออถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้ยินนี่ก็บอกว่าให้รู้ไว้ว่ากูก็ยังเกลียดมึงอยู่เออประมาณนั้นใจร้ายใจร้ายอ่ะเอ้ยแก้แค้นโดยวิธีใดเออไม่รู้แบบรุนแรงเหรอก็ไม่นะก็ไม่อยากไปแบบชกต่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นแต่รู้สึกแย่ เห็นหน้าแม่งก็จะเหม็นหน้าเออรู้สึกว่าความเกลียดชังทั้งหมดในชีวิตเนี่ยแม่งอยู่แม่งต้องขุดตัวเองขึ้นมาเพื่อแบบเชื่อไม่อยากรู้สึกแบบนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ต้องมารู้สึกกับคนคนนึงอะไรเงี้ยเออก็เลยยกให้จุดๆคนนี้แล้วกันเออไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นผู้ใดใช่ I am vengeance ว่ะแต่ถ้าบุคคลแห่งปีสำหรับคนที่เรารักเนี่ยเออก็มีอยู่แล้วก็คงหนีไม่พ้นน่าจะแฟนเราเออเป็นคนแบบปลุกปั้นแบบขุดเรามาจากหลุมเออขุดออกมาจากหลุมอะไรอย่างเงี้ยเออให้เป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเขาซัพพอร์ตเยอะไงแบบทำเลยอะไรเงี้ยทำไปก่อนดีไม่ดีไม่ว่ากันอะไรเงี้ยขอให้ลองทำลองผิดลองถูกไม่มีอันไหนที่ห้ามว่าไม่ให้ทำอะไรเงี้ยก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็เลยยกให้เป็นบุคคลแห่งปีเออประมาณนั้นยอดครับบุคคลที่ขุดขึ้นมาจากหลุมแห่งความแค้นหรือเปล่าทำดีนะเนี่ยแต่ไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันเออไม่เกี่ยวบอสล่ะครับบอสล่ะครับยากว่ะไม่มีได้ปะคือไม่ค่อยเอาคนอื่นมาเป็นไม่ค่อยเอาคนอื่นมาเป็นปัจจัยในการแบบตัดสินใจหรืออะไรเวลาทำอะไรงงปะเฮ้ยจริงๆแล้วบุคคลแห่งปีของคุณอาจจะเป็นน้องไนก็ได้โจถ้าอย่างนั้นกูมีหลายคนเลยจริงโซเชียลเออบุคคลแห่งปีสาขาโซเชียลก็ได้นะอันนี้ผมคิดให้กว้างๆเลยเนี่ยตอนแรกอยากคือจริงๆเคยคิดเป็นในทางนั้นแหละแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยมีบุคคลที่โดดเด่นเท่าไหร่ถ้าเป็นปีที่แล้วอย่างเงี้ยเออจะชอบนี่ชอบตายยมทูตแบบเป็นแบบบุคคลที่อินสปายในการแบบเรียนภาษาใหม่เออจริงมันเป็นของปีแล้วอ่ะเนาะชอบพูดทั้งวันเออแต่เซตยงเซตหย่อแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เหมือนแบบปีนี้เงียบๆกระแสเป็นช่วงๆเออหรือแบบเอาจริงถ้าเป็นแบบเรื่องคนใกล้ตัวหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเวลาเราจะใช้ชีวิตหรือทำอะไรก็ไม่ได้เอาคนอื่นมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจหรืออะไรเท่าไหร่เออเข้าใจใช้ชีวิตตัดสินใจด้วยตัวเองแต่อาจจะเป็นเพราะแบบเหมือนไม่ค่อยได้เล่าเรื่องส่วนตัวหรืออะไรให้ใครฟังเยอะด้วยแหละมั้งมันเลยไม่ค่อยมีคนที่มาแบบเอ้ยช่วยให้เรามั่นใจขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบปกติไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวหรือเล่าปัญหาอะไรให้ใครฟังเยอะก็แบบทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำเลยอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนคิดอยู่คนเดียวมากกว่าก็เลยยากอยู่อืมแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้หลงตัวเองถึงขั้นจะว่าแบบเฮ้ยมอบรางวัลให้ตัวเองอะไรอย่างงี้ก็ไม่ก็คนปกติไม่ได้รู้สึกอยากให้รางวัลใครแต่เอาถ้าเป็นสายโซเชียลในช่วงนี้ดูช่วงนี้ฟังรีวิวคุณปื้มบ่อยนะคุณปื้มที่เป็นแฟนคลับแซกซ์ไนท์เขาหายจริงเขาพูดดีทุกอันเลยนะไม่เห็นดีเลยฟังแล้วก็แบบอะไร
รู้สึกว่าแบบต้องมีคนรักครึ่งเกลียดครึ่งของคนปลื้มหรือไม่ก็เกลียดมากกว่ารักอะไรรู้สึกว่าชอบเขาในแง่ที่แบบว่ากล้าพูดดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับที่เขาพูดแต่เป็นเรียกว่าแบบชอบในฟิลของแบบเอนเตอร์เทนเนอร์มากกว่าคนที่จะเป็นอะไรไอดอลซึ่งประเด็นคือจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจมาเอนเตอร์เทนหรืออะไรด้วยนะเขาก็จริงจังเขาแหละแต่แบบอะไรเงี้ยก็รู้สึกแต่สำหรับเราแบบนี่เราถูกเขาอยู่ในหมวดเอนเตอร์เทนไม่ออกอยู่ผิดหมวดเหมือนแบบตะโยมคุชูเนี่ยจริงๆอ่ะไม่ได้เป็นแบบคนที่แบบอยากจะน้อมนำมาดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นแล้วเขาก็จริงจังของเขาอะไรเงี้ยแต่แบบสำหรับเราเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์พูดแล้วรู้สึกตัวเป็นคนแย่เลยเหมือนคุณหัวล็อกให้โจ๊กเกอร์ครับไม่มีอ่ะบุคคลแห่งปีไม่มีแล้วกันโมโหนะโพสอะโพสอะเราว่าเหมือนกันนะคือแบบว่าจะบอกว่าแบบเกลียดใครเลยในปีนี้ก็คงไม่มีเหมือนกันนะหรือว่าจะแบบบอกว่าแบบรักใครเป็นพิเศษไหมก็ก็มีถ้าเป็นแบบพ่อกับแม่แล้วก็แก๊ปนี่แหละก็น่าจะเป็นคนที่แบบเรารู้สึกว่าเราสับเป็นอิโมชั่นให้เขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยดีดีรักครอบครัวอะไรประมาณนั้นซะมากกว่าประมาณนี้นี่ไงคำถามนี้มันก็พ่วงไปคำถามถัดไปเลยเกลียดใครบ้างไม่ใช่คนที่ทำคนจะพูดว่าอะไรนะแต่มีอะไรนะแต่มีคนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยเยอะนะเพื่อนกับครอบครัวเนี่ยจริงฟิตแล้วกันไปทำงานอยู่อันนั้นแค่นี้แหละไม่มีอะไรพ่วงไปหาคำถามที่สิบใช่ไหมต่อใช่คนที่ทำให้เราอยากดีขึ้นและเพราะอะไรมีป่าวะมีไหมแรงบันดาลใจเราอะแรงบันดาลใจเหรอไม่นับเป็นตัวบุคคลนะดิเพราะว่าถ้าเป็นคนแอบยากอยู่ถ้าเกิดเบสิกก็ต้องตอบแม่ตัวเองอยู่แล้วอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่าอยากดีขึ้นทุกวันแหละแม่งอยากมีเงินมีทองอยากมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยส่วนน้อยมากที่จะเพื่อตัวเองเพราะว่าแบบยังมีหนี้สินแล้วต้องใช้นู่นใช้นี่เงินที่มาสนองนี้ตัวเองค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยเลยอยากจะหลุดพ้นก็เลยแบบอยากดีเพื่อแบบแม่จะได้แบบไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องมาคิดเรื่องเงินคิดนู่นคิดนี่แล้วถ้าให้ตอบแบบเบสิกเลยก็คงอยากดีขึ้นเพราะคนคนนี้อะไรเงี้ยอยากเก่งกว่านี้อยากดีกว่านี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นสำหรับเราข้อนี้แอบยากไหมยากจนถึงแบบไม่มีเลยดีกว่าเพราะว่าแบบคนที่ทำให้เราอยากดีขึ้นในแง่ของบุคคลเรารู้สึกว่าเราปีนี้เราได้มองแบบคนในหลายมิติมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเป็นตัวบุคคลแบบสุดท้ายแล้วแบบทุกคนมีเรื่องที่ดีและไม่ดีอะไรเงี้ยแบบในแง่ของไอดอลนะที่เป็นแบบแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยแบบแบบฟังประวัติคนนู้นคนนี้ที่ดูจะเป็นเหมือนไอดอลเขาก็มีแบบด้านที่ไม่ดีเหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบทุกคนที่มันเป็นมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นแหละมันแบบไม่สามารถแบบยกใครมาเป็นแบบแรงบันดาลใจได้อะไรเงี้ยมีทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าแบบให้พูดก็คือแบบอยากทำให้เราดีขึ้นไม่มีแล้วกันว่ะยากเกินบอสมีคนมีแต่คนบอกยากนี่คือใครคิดคำถามเนี่ย ตอบเองตอบเองไม่ได้ตอบมาจากตองคุณ
คนที่ทำให้อยากดีขึ้นเนาะหรือว่าแรงบันดาลใจก็ได้แบบคนนี้น่าเป็นแรงบันดาลใจรู้สึกว่าแบบเหมือนเวลาที่แบบอยากจะพัฒนาตัวเองหรืออะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นจากเวลาแบบนึกถึงตัวเองตอนแบบปีเก่าๆอะไรอย่างนี้มากกว่ามั้งแบบเป็นตัวเองสมัยก่อนที่แบบเหมือนรู้สึกว่าเออแบบเหมือนดูเป็นคนแอคทีฟกว่านี้มีแรงมี power กว่านี้อะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนปีเหมือนปัจจุบันที่แบบรู้สึกแบบเฉื่อยชาอะไรเงี้ยพอเหมือนกลับไปดูแบบเรื่องเก่าๆที่เคยทำไว้ก็แต่ก่อนแบบเราเป็นคนดูมีสาระกว่านี้นะขยันกว่านี้ดูแบบมีไฟกว่านี้อะไรเงี้ยถ้าแบบรู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองหรืออะไรอย่างนี้พอใครก็น่าจะแบบเหมือนมันจะเป็นตอนตัวเรากับแบบกลับไปดูตัวเองสมัยก่อนมากกว่าว่าแบบแต่ก่อนเราดูเป็นคนมีสาระกว่านี้อะไรเงี้ยก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบอยากแบบอย่างน้อยกลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนก็ยังดีอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติเป็นเชิงแบบคนรอบตัวอย่างเงี้ยมันคนละแบบกับการที่แบบอยากพัฒนาตัวเองหรืออะไรงี้นะอย่างถ้าสมมุติเป็นแม่เงี้ยก็จะอารมณ์แบบว่าอยากทําดีกับแม่มากขึ้นแต่ไม่ได้แบบว่าอยากจะพัฒนาหรืออะไรคนแบบคิดว่าเป็นคนละเรื่องมากกว่าใช่ๆๆก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ประมาณนี้แหละใช่ผมเห็นด้วยกับคุณเลยนะแบบว่าบางทีแบบเรารู้สึกอยากพัฒนาตัวเองเพราะว่าแบบมองตัวเองในแบบเหมือนคอมเพลตัวเองกับตัวเองสมัยแบบแต่ละเวอร์ชั่นตั้งแต่อดีตแล้วมีช่วงที่แบบย้อนกลับไปดูแล้วเวอร์ชั่นนี้แบบมันควรจะปรับปรุงไปในทิศทางนี้อะไรอย่างนี้มากกว่าประมาณนั้นน่ะใช่ๆๆนึกออกแล้วคําถามนะครับที่ควรถามตัวเองในปีนี้ครับคิดว่ามีคําถามอะไรที่เราควรจะถามตัวเองบ้างมั้ยบอสบอสแต่หนูข้อคือแบบต้องเงียบแล้วก็เรียกชื่อบอสอยู่ปีนี้ที่ควรถามหมอคงน่าจะแบบวางแผนชีวิตในระยะยาวได้แล้วมั้งว่าแบบจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่จริงๆก็คือถามตลอดนะแต่จริงๆอ่ะคือถามตลอดแต่ว่าแค่ยังตอบไม่ได้น่าจะเรียกได้ว่าแบบว่าเหมือนเป็นคำถามที่แบบควรจะรีบหาคำตอบให้ได้ดีกว่ามั้งแต่ถ้าคำถามที่ควรถามก็ถามตัวเองตลอดอยู่แล้วทุกเรื่องถามเรื่อยมีตัวอย่างคำถามที่น่าสนใจไหมครับนี่ก็เหมือนที่เล่าเมื่อกี้แล้วว่าแบบเหมือนแบบระยะยาวเงี้ยแบบจะเอายังไงต่อเช่นแบบเรื่องงานอย่างเงี้ยหรือแบบเรื่องเงินอย่างเงี้ยแบบอยากเก็บเงินควรเก็บเงินได้เท่าไหร่ตอนอายุเท่านี้หรือแบบควรแบบหาอะไรลงทุนเพิ่มไหมอะไรเงี้ยใช่ก็เรื่องทั่วไปของคนอายุประมาณเราแหละคิดว่าไม่ได้มีอะไรมากแต่ดูเป็นคำถามเท่าที่ฟังแบบดูเป็นคำถามที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะเหมือนกับแบบตอนสมัยเรียนเราคงจะไม่ได้ถามอะไรแบบอย่างนี้กับตัวเองอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนถามเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันแค่ยังไม่มีคำตอบให้คำถามเฉยๆอย่างถ้าสมมติคำถามเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนสมัยเรียนใช่ป่ะมันก็เหมือนผัดวันไปเรื่อยๆอย่างแบบเอ้ยตอนนี้ยังไม่ต้องรีบหรอกเรียนจบก่อนค่อยคิดอะไรเงี้ยแต่นี่คือเรียนจบแล้วทำงานแล้วแต่มันก็ยังตอบไม่ได้ไงก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนคิดไว้บ้างได้แล้วมั้งอะไรเงี้ยแต่ก็ยังคิดไม่ออกเลยก็หวังว่าสิ้นปีหน้าก็น่าจะคิดได้แล้วจะคิดออกมั้งนะก็คิดว่าคล้ายๆหมุดบอสนะคือคิดว่าถ้าโฟกัสกับเรื่องตรงหน้ามากขึ้นอ่ะแบบคำตอบที่เป็นภาพใหญ่มันอาจจะออกมาเองก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันแค่คิดคร่าวๆประมาณนี้แหละของตองอะคล้ายๆกันเลยเป็นคำถามน่าแต่จะเน้นไปเรื่องการเงินมากกว่าแบบการเงินทุกๆด้านแบบว่าแก่แล้วทำอะไรมีเงินเก็บไหมคล้ายๆกันเลยแล้วเรามีหนี้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคนที่มีหนี้เนาะก็มีหนี้เรื่องบ้านเรื่องรถมีอะไรเงี้ยเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้อ้างอิงมาจากชีวิตตัวเองเนาะที่ทำงานก็ทำงานใช้หนี้เลยปกติ
ตอนนี้ไปเที่ยวกินดื่มสนองนี้ตัวเองนี่ก็คือประปายแบบเล็กน้อยไม่ค่อยได้หนักอะไรขนาดนั้นก็เลยคิดว่าเราต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันไหมนะหรือต้องมีเงินมากแค่ไหนแล้วก็เราจะนั่งทำงานแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอวะอะไรประมาณนั้นคือมันอาจจะถึงขั้นที่แบบเรามองภาพตัวเองแบบไหนในอีก10ปีอะไรเงี้ยหรือปีถัดไปเรายังมานั่งตั้งคำถามกันอยู่ว่าเราจะทำอะไรดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องเริ่มทำอะไรแล้วหรือเปล่าประมาณนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกันของเราอ่ะเป็นเรื่องของแบบเรียกว่าไงดีอ่ะเรื่องของนิสัยของตัวเองมากกว่าเลยว่าแบบเฮ้ยเราควรจะใจดีกับตัวเองมากขึ้นไหมนะอะไรเงี้ยแบบเหมือนเพราะว่าแบบปีนี้คือแล้วพอทบทวนตัวเองบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบเก็บอารมณ์เพื่อแบบให้คนอื่นสบายใจมากกว่าแบบถ้าแบบโมโหก็จะแบบไม่โมโหออกมาอะไรเงี้ยนึกออกปะหรือว่าถ้าแบบถ้าแบบบางอย่างที่แบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยเลือกตามซอยคนอื่นให้คนอื่นสบายใจมากกว่าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเราก็จะแบบประนีประนอมอ่ะคือรู้สึกว่าเราเป็นคนตอนนี้คือเราแบบรู้สึกว่าเราทบทวนแบบคาแรคเตอร์ตัวเองแบบเป็นคนประนีประนอม 100% อะไรเงี้ยจนแบบว่าเรื่องที่ตัวเองคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้พูดออกมาเลยหรือว่าแบบไม่ได้แสดงความแบบไม่พอใจออกมาเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบว่าเอ้ยบางเรื่องเราควรจะโมโหบ้างไหมนะอะไรใจดีเกินไปอย่างนี้เหรอรู้สึกว่าแบบเรื่องของแบบการแสดงออกทางอารมณ์มากกว่าที่แบบเอ้ยบางเรื่องเราแบบเราก็ไม่พอใจก็ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยคำถามที่ควรถามในปีนี้คือแบบเราควรจะใจดีกับตัวเองมากขึ้นไหมนะอะไรเงี้ยเพราะบางอย่างเก็บไว้กับตัวแบบมากเกินไปมันแบบมันกลายเป็นว่าเป็นเราเองที่แบบต้องมาคอยจัดการความรู้สึกของทางเราแล้วก็ของทางคนอื่นรอบตัวจนแบบเฮ้ยบางทีแบบการที่เราแบบรีเฟรชออกไปเขาอาจจะได้ทบทวนตัวเองด้วยมากกว่าอะไรเงี้ยนึกออกปะแบบว่าเอ้ยว่าแบบเอ้ยจริงๆแล้วเรื่องที่เขาแบบคิดว่าแบบเขาโมโหอยู่อะไรเงี้ยแบบจริงๆแล้วแบบมันมองอีกมุมนึงก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แบบเป็นเราเองที่เราแบบเฮ้ยถ้าแบบมีคนโมโหอะไรเงี้ยเราก็คือรับฟังแล้วเราก็ใจเย็นแต่กูรู้สึกว่าปีนี้แบบกูเพราะว่ากูแบบเอ้ยเพราะว่าผมเนี่ยเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าเพราะว่าแบบเราอะออกมาหาแบบเป้าหมายของตัวเองคือเรามีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนมากขึ้นแล้วเองว่าแบบเราจะทำอะไรเราจะไปทางไหนอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าเป็นปีที่แบบเคลียร์คำถามพวกเนี้ยว่าแบบเฮ้ยเราจะเอายังไงต่อดีเราจะมุ่งไปทางไหนอะไรเงี้ยมันแบบมันเหมือนกับมันก็เคลียร์ไปแล้วอะไรมันเหลือแต่ทำในปีหน้าเป้าหมายคำถามในปีหน้าของกูคือเกี่ยวกับเรื่องแบบเรื่องเป้าหมายชีวิตมันกลายเป็นแบบเฮ้ยทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นทำยังไงมันถึงจะเวิร์กทำยังไงถึงจะอยู่รอดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบไม่มันตัดคำถามที่ว่าทำอะไรดีไปแล้วอะไรเพราะว่าเริ่มทำไปแล้วใช่ไหมทำไปแล้วใช่เพราะว่าเริ่มทำไปแล้วคือเป็นการเริ่มต้นที่ดีบทเรียนจากปีนี้ครับเพื่อนๆเสียดายอะไรไหมหรือมีบทเรียนอะไรที่แบบปีนี้สอนฉันให้รู้ว่าจุดๆอะไรเงี้ยยากเลยบอสอีกอ่ะเริ่มที่โพสก่อนดีกว่าอ้าวหรอ
ีนี้สอนให้รู้ว่าปีนี้สอนให้รู้ว่าทุกคนมีโลกของตัวเองเว้ยแบบมันจะมีภาพนึงที่แบบผ่านเข้ามาในอินเทอร์เน็ตไม่รู้ว่ามีคนเคยเห็นหรือเปล่าจะเป็นแบบรูปของแบบคนที่เดินหลายๆคนอยู่กลางถนนแบบเดินสวนกันไปสวนกันมาอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกคนแบบหัวมันเป็นแบบจักรวาลอะไรเงี้ยแบบแบบทุกคนมีจักรวาลในหัวของตัวเองอยู่มีเรื่องของตัวเองที่แบบทุกคนเป็นเมนคาแรคเตอร์ของโลกของตัวเองอะไรเงี้ยเราแบบเราก็มีจักรวาลของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเราปีนี้สอนให้รู้ว่าแบบเราไม่ต้องสนใจจักรวาลของคนอื่นจนรับเป็นเรื่องของตัวเองขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเราแบบ move ในเวที่เราอยากทำลองดูอะไรเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วแบบมันก็เป็นเราที่อยู่กับจักรวาลของเราอะไรเงี้ยเราแบบคนอื่นก็ไม่ได้มีผลมากขนาดนั้นจะใช้คำว่าอะไรดีที่มันแบบประมาณว่าอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแบบแคร์มากก็ได้ว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบจากเรื่องที่เราตัดสินใจให้ตัวเองขนาดนั้นอะไรเงี้ยฟิลนั้นมากกว่าสรุปคำได้ดีป่าวเข้าใจอยู่เข้าใจคือแบบเอ้ยบางเรื่องเรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราทำอย่างนี้มันจะเอฟเฟกต์กับแบบถ้าเราตัดสินใจไปทางนี้มันจะเอฟเฟกต์กับครอบครัวหรือเปล่าคนรอบข้างจะโอเคไหมอะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยวันออฟไลท์ไทม์เราแบบควรจะลองทำสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบทำไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะทุกคนก็แบบสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องจัดการชีวิตตัวเองมีเรื่องราวมีแบบทิศทางที่ตัวเองก้าวไปอะไรเงี้ยเราแบบเราถ้าเรามีเรื่องที่เราแบบมั่นใจว่าเราอยากทำก็ลองทำไปเลยดีกว่าถ้ามันไม่เวิร์กมันก็ไม่ได้แบบจุดสิ้นสุดของชีวิตหรือว่าเรากลายเป็นคนล้มเหลวอะไรก็แค่แบบก็หาทางใหม่อะไรเงี้ยไลฟ์มันก็แบบรันผมไปต่ออีกประมาณนี้มั้งดีดีบอสล่ะครับบอสก็บทเรียนจากปีนี้เหรอจริงๆก็คล้ายๆกันนะมั้งแต่ว่าก็ต่างกันนิดนึงตรงที่แบบเหมือนมันเป็นบทเรียนของไม่รู้อันนี้รู้สึกว่าเหมือนมันเป็นบทเรียนของทุกปีอยู่แหละแบบมันก็จะคิดได้ประมาณว่าแบบเหมือนแบบบางอย่างที่เหมือนเรากลัวทำแล้วมันผิดพลาดหรือแบบแค่สายตาคนอื่นอะไรเงี้ยจริงๆไม่ค่อยมีใครสนใจอะไรอยู่แล้วก็เหมือนก็จะรู้สึกทุกปีแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยไม่ต้องแคร์คนเยอะมากหรอกไม่ได้มีใครเขามารอทับถมหรืออะไรหรอกมันก็ชีวิตเราใช่ป่ะแต่พอถึงเวลาจริงก็ทำไม่ค่อยได้เหมือนกับจริงๆแล้วก็เป็นบทเรียนเหมือนเดิมทุกปีแต่ก็ยังทำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เหมือนรู้อยู่แล้วแต่ว่าแค่แบบว่าพอถึงเวลาจริงก็แบบมันก็อดแคร์สายตาคนอื่นไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็จริงจริงก็สรุปก็คือก็ไม่ได้มีบทเรียนอะไรใหม่ๆเป็นพิเศษเท่าไหร่แต่ถ้าเหมือนที่โปรดพูดก็ก็คิดเหมือนกันประเด็นนั้นแค่นั้นอะแค่นี้แหละไม่มีอะไรเพิ่มเลยทำไมมึงเศร้าดูเศร้าวะเข้าใจแล้วมีอะไรที่เสียดายปะอะไรเสียดายเหรออ๋อมันมีเรื่องที่เสียดายด้วยนี่ว่าไม่ค่อยว่ะเอ้ยรู้สึกคุ้มค่าใช่ไหมรอกูมีเรื่องให้มึงที่กูแล้วมึงต้องเสียดายด้วยปีเนี้ยคือคอนเสิร์ตเรือซาลาฟิมเว้ยอ๋อว่ะเสียดายจริงโอ้เอ็ดอื่นเขาโอ้โอ้นี่ไงก็รอนี่ไงแบบเพลงใหม่เขามาทีเดียวไงโอ้เซ็งจังเป็นคอนเสิร์ตที่ยกเลิกนะครับในปีนี้พวกเราสองคนเสียดายมากครับอย่างน้อยก็มีโปสเตอร์ให้วะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยอีกแบบอีกไม่ถึงครึ่งวันมันจะเริ่มเนี่ยอีกแบบตองแหละครับตองไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะบทเรียนบทเรียนปีนี้เหร
รู้สึกว่าทุกความทรงจำทุกอย่างอ่ะแม่งมีความหมายหมดเออถ้ามันสำคัญนะเราจะจำได้เว้ยแบบเข้าใจบางคนที่แบบเอ้ยจำไม่ได้เลยว่าเรามีโมเมนต์ร่วมกันอยู่นี่อะไรเงี้ยแต่คิดว่าถ้ามันสำคัญมันจะจำได้แล้วก็การพบเจอผู้คนใหม่ๆอะไรเงี้ยคือบางคนเรามาสนิทกันนี่เรายังจำไม่ได้เลยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมายังไงแต่ตอนที่เราได้รู้จักกันอะไรเงี้ยบทเรียนคือแม่งอยากรู้จักกับคนทุกคนแหละเออไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีอะแม่งรู้สึกสนุกที่ได้รู้จักกับผู้คนเออมันบางคนมันดีก็ได้เป็นเพื่อนกันบางคนมันไม่ดีก็กลายเป็นเรื่องนินทาได้เอาไปเรื่องนี้ไปเล่าให้คนนู้นฟังคนนี้ฟังแล้วรู้สึกสนุกกับการรู้จักคนอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีทั้งคนดีหรือไม่ดีคนแปลกๆคนบ้าคนบออะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นปีแห่งการรู้จักคนเยอะมากแล้วแบบรู้สึกสนุกแล้วได้รู้จักกับคนที่แบบเราไม่คิดว่าเราจะรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะรู้จักกันแล้วแต่เราก็ผิวเผินอะไรเงี้ยพอรู้จักลึกๆแล้วแม่งแบบสนุกอ่ะเออเป็นปีที่แบบว่ารู้สึกดีที่ได้รู้จักทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยเอออยากเป็นเพื่อนกับทุกคนพูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานนี่ตรงตามคอนเซ็ปต์ไอท็อกทูเฟนดีว่ะดูสดใสดีนะอืมใช่แต่ถ้าเสียดายขอแต่ถ้าเสียดายเหรอเสียดายที่ตัวเองไม่ได้แบบอะไรวะมุ่งมั่นทำอะไรให้มันมากกว่านี้มันมีจุดที่แบบเราขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยช่วงต้นปีเนี่ยจะขี้เกียจมากเลยแบบพอแบบเริ่มทำงานมันเหมือนเป็นรูทีนที่แบบตื่นมาทำงานเข้าออฟฟิศบ้างwork from home บ้างแล้วก็แบบอัปเดตงานทำงานแล้วมันเป็นรูทีนที่แบบมันน่าเบื่อทุกอย่างมันดูน่าเบื่อพอวันเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยเสียดายที่ตัวเองแบบไม่พาตัวเองไปทำอะไรสักอย่างที่มันมีความหมายอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะช่วงต้นปีจะเป็นแบบเพื่อนชวนไปนู่นไปนี่เราจะไปไหนน้อยมากเพราะว่าขี้เกียจอ่ะเออเราแม่งก็เลยรู้สึกเสียดายที่ตัวเองขี้เกียจแล้วแบบไม่มีแรงที่จะทำอะไรมากขึ้นเพิ่งจะมากระตือรือร้นกับการแอคทีฟช่วงท้ายปีอะไรเงี้ยช่วงครึ่งปีอะไรเงี้ยอืมก็เลยเสียดายด้านนั้นไปเออใช่เราเป็นคล้ายๆกันเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ประเด็นคือมันไม่ได้เป็นแค่ปีนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยทุกปีเออเป็นทุกปีเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย New Year ก็เปลี่ยนแล้วไงพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนคนใหม่เออขยันเลยวันที่หนึ่งแบบชีวิตเต็มที่เออ New Year New Me ไงแต่วันที่สองนี่คือไม่ Year แล้วคือล่างวันที่สองขี้เกียจเหมือนเดิมเออวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยโหแบบร้อยแบบว่า 90% ของชาวไทยแบบเริ่มต้นออกกำลังกายอะไรเงี้ยวันที่สองเออวันที่สองพอละวันที่สองขายรองเท้าทิ้งเอามาถึงข้อสุดท้ายนะครับผม New Year Resolution ของปีหน้าครับของแต่ละคนมีอะไรบ้างไหมครับปีหน้าอยากทำอะไรครับบอสเริ่มต้นที่บอสอยากปีหน้าอยากนอนเร็วตื่นเช้ากว่านี้แค่นั้นอะแล้วก็เอาแล้วทุกทีไม่ได้นอนเร็วเหรอนอนดึกมากตีสองตีสามทุกวันนะก็ถึงแม้ทำงานเหนื่อยๆกลับมานะก็บางทีก็หลับก่อนแล้วก็ตื่นมาตอนดึกอะไรเงี้ยอ๋อโอเคเออแต่บางทีก็ฝืนไม่รู้ฝืนทำบ้าเลย รู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตเนี่ยกลับบ้านดึกแต่กลับมาก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็นอนถ่ายมือถือแล้วก็ดึกแต่แบบเป็นการดึกเฉยๆแบบไร้ประโยชน์มากก็กลัวสมองเสื่อมอยากแบบอยากนอนให้มันเป็นเวลาตื่นให้เป็นเวลาบ้างไอ้ตื่นน่ะตื่นเป็นเวลาแล้วแต่นอนให้มันเป็นเวลาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนคิดว่าอยากทําอะไรก็แบบเออทําเลยอะไรเงี้ยบางทีมันแบบเดี๋ยวค่อยเยอะไปหน่อยแค่แบบเริ่มดูหนังเรื่องเดียวเงี้ยก็ยากแล้วก็เออพอมันเป็นเรื่องอื่นมันก็เหมือนกันคิดแล้วไม่ค่อยเริ่มทํา
ก็อยากถ้าแบบอยากทำอะไรก็ทำเลยอะไรอย่างงี้มั้งปีหน้าก็ประมาณเนี้ยไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่ปีหน้าน่าสนใจแต่การที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็ถือเป็นเป้าหมายได้นะเหรอคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกคือเหมือนกับแค่รู้สึกว่ามันจะมีเป้าหมายนู่นนี่นั่นแบบแวบเข้ามาในหัวเรื่อยๆคือแบบตอนนี้อาจจะยังคิดไม่ออกใช่ป่ะแต่แบบบางทีมันก็จะมีความรู้สึกเอ้ยอยู่ดีก็แบบเอ้ยอยากออกกำลังกายว่ะอะไรเงี้ยแต่ก็แบบเอ้ยเดี๋ยวค่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำหรือแบบเอ้ยเดี๋ยวว่าจะเริ่มกลับมาวาดรูปแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ทำก็รู้สึกว่าแบบถ้าแบบเป็นปีหน้าเงี้ยแบบมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นก็ก็ทำเลยคิดได้ก็ทำเลยจริงๆช่วงนี้ก็พยายามจะเป็นอย่างนั้นอยู่นะก็คิดว่าดีขึ้นละปีหน้าก็คงดีขึ้นเรื่อยๆมั้งหมดแล้วโป๊ดอ่ะโป๊ดอ่ะ New Year Resolution ของปีหน้าและในหลายๆปีที่อยากทำได้ก็คือทำให้ชีวิตมีแบบจัดระเบียบชีวิตให้ดีขึ้นกว่านี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบรู้สึกว่าอยากทำให้มันดีขึ้นทุกปีนะคือยิ่งปีนี้แบบพอเราออกมาทำทุกอย่างด้วยตัวเองทุกอย่างมันแบบเป็นเราที่แบบแฮนเดิลได้เองหมดนึกออกปะแบบทุกแต่หลายคนอาจจะแบบมองว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยฟรีแลนซ์หรือว่าทำทุกอย่างด้วยตัวเองแบบมีอิสระอะไรเงี้ยจะแบบพักตอนไหนก็ได้จะแบบทำตอนไหนก็ได้แต่ว่าอันนั้นมันก็เป็นแบบหนึ่งในส่วนที่มันเป็นข้อเสียเหมือนกันนะคือถ้าแบบวินัยในตัวเองต่ำจัดการได้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็มันก็พักให้ตัวเองเยอะเกินไปก็มีกันหรือแบบทำงานเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเลยคิดว่าแบบถ้าแบบปีหน้าอยากจะจัดระเบียบให้มันได้ตามที่ตัวเองอยากได้ออกกำลังกายให้เพียงพอนอนให้เป็นเวลาอะไรเงี้ยเหมือนที่บอสอยากได้ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แหละมั้งที่แบบอยากทำให้ได้ดูอะไรเงี้ยจัดระเบียบชีวิตเนี่ยแหละน่าจะเป็น New Year Resolution ที่ดีในปีหน้าแล้วก็โปรเจกต์ที่อยากทำในปีหน้ามีหลายอย่างมากมีแบบอยากทำมีรายการนะครับที่จะมาออกกับไอทอล์คคูเฟรนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนี่จะเป็นรายการแนวไหนก็มาติดตามได้นะครับแล้วก็มีหนังสือที่จะทำกับชุมนุมคนเขียนเป็นการแบบรีบูทชุมนุมคนเขียนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโปรเจกต์แล้วก็โปรเจกต์ที่เป็นวิดีโอส่วนตัวอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับเป็นเกี่ยวกับการถ่ายภาพนี่อยากดูมากฝากติดตามด้วยจริงอยากดูมากวิดีโอส่วนตัวดูน่าสนใจนะจริงๆแล้วอีกหนึ่ง New Year Resolution ของปีหน้าคือแบบอยาก keep in touch กับผู้คนให้มากขึ้นด้วยเหมือนแบบตั้งแต่เราจบมาแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเรียกว่าไงดีอะเหมือนคุยกันกับเพื่อนหรือว่ากับคนรู้จักแค่แบบผิวเผินมากๆเลยเหมือนเราแบบคุยแบบแค่ไม่กี่คำหรือว่าทักทายแบบพออัปเดตนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วแบบในใจเราจริงๆเราอยากแบบว่าเรียกว่าไงดีอะคุยให้มากขึ้นให้ลึกขึ้นว่าแบบเฮ้ยเพื่อนแบบเป็นไงบ้างวะอะไรเงี้ยแบบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบชีวิตเป็นไงบ้างคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อะไรแบบรู้สึกว่าอยากคีปอินทัชกับผู้คนจริงๆให้มากขึ้นนี้เพราะว่าปีนี้มีทั้งเพื่อนที่แบบเสียชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็มีทั้งเพื่อนที่แบบเพิ่งแต่งงานอะไรเงี้ยมันแบบเป็นอารมณ์ของแบบคนที่ใกล้ชิดมากๆเราแบบกำลังแบบไปอีกเลเวลนึงของชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยเราแบบอินมากเลยทั้งที่ก่อนหน้านี้แบบไปงานแต่งก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากเลยแต่พอแบบเป็นเพื่อนที่แบบเห็นกันมาตั้งแต่แบบวัยแบบละอ่อนอะไรเงี้ยมันแบบเอ้ยแต่งงานแล้วแบบก็เป็นโมเมนต์ที่แบบจริงๆก็อยากมีเวลานั่งคุยกับมันกันแบบเอ้ยที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย
หรือกับเพื่อนที่แบบเพิ่งเสียไปอะไรเงี้ยแบบบางทีก็รู้สึกว่าแบบก่อนหน้านี้ทำไมไม่ไปคุยกับมันบ้างวะอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างประมาณนั้นมั้งปีหน้าขอเพิ่มเติมจากของโป๊ตนะที่แบบว่า keep in touch กับผู้คนแม่งอันนี้คือเพนพอยต์ของรายการ I Talk to Fan ที่เราเคยทำมาตั้งแต่เริ่มคือช่วงนั้นขอเล่าย้อนไปหน่อยช่วงนั้นคือเหมือนเราเรียนจบแล้วเราแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเราคุยกับเพื่อนน้อยมากแบบเรายังไม่ทันได้รู้จักใครเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของรายการนี้ขึ้นมาที่แบบเราจะเอาเพื่อนมานั่งคุยแล้วก็ชวนคุยด้วยหัวข้อที่มันอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นตัวเชื่อมแล้วกันรายการนี้เหมือนเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้เราพูดคุยกับเพื่อนมากยิ่งขึ้นซึ่งเราทำไปช่วงหนึ่งแล้วก็จากนั้นเราก็แยกย้ายกันไปทำงานหาประสบการณ์ทำนู่นทำนี่มันก็เลยหยุดไปช่วงหนึ่งอะไรเงี้ยเพิ่งได้กลับมาทำจริงๆจังๆก็คือตอนที่แบบตัวเองแบบอยากทำเพื่อตัวเองอ่ะมันสนุกกับรายการที่เราเคยทำมาแต่เราแบบไม่อยากทิ้งมันแล้วเราก็กลับมาทำอะไรเงี้ยก็เท้าความถึงจุดเริ่มต้นที่แบบทำเพจขึ้นมานั่นแหละแต่ช่วงที่คุยกับเพื่อนอ่ะสนุกมากสนุกทุกตอนอาจจะเป็นเพราะเป็นเพื่อนเราด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช่คือไม่รู้ว่าเป็นทุกคนหรือเปล่านะอย่างแบบบอสเนี่ยอาจจะแบบอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ได้เจอเพื่อนบ่อยอะไรเงี้ยแต่แบบเราแบบพอแบบมาอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ต้องทำงานที่เป็นแบบของตัวเองจริงจังมากขึ้นด้วยเลยมันแบบรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราได้รู้จักกับเพื่อนได้แบบคีวิทักเพื่อนแบบมันหายไปเหมือนกันอะไรเงี้ยปีหน้าก็เป็นแบบปีที่รู้สึกว่าแบบอยากแบบเติมตรงนี้ในส่วนของตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคือคงไม่ใช่แค่กับเพื่อนหรอกกับแบบกับญาติบางคนด้วยกับผู้ใหญ่หรือว่ากับคนที่เราแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยในช่วงนึงเราเอนจอยกับการแบบคุยหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับเขามากเลยแต่ว่าแบบเฮ้ยในช่วงที่เราแบบมาทำอะไรบางอย่างของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ขาดการติดต่อไปอยากคีบอินทัชกับผู้คนมากขึ้นมากรุงเทพมากรุงเทพบ่อยๆแต่จริงๆอ่ะเนี่ยเป็นคนที่แบบเจอเพื่อนบ่อยแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรลึกซึ้งกันเยอะนะเพราะแบบเหมือนพอเจอกันบ่อยมันก็คุยเล่นเรื่อยเปื่อยอัปเดตไปทั่วไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีช่วงที่แบบคุยจริงจังเลยก็ไม่ค่อยนะคือเจอกันบ่อยแต่ก็คุยแต่เรื่องไร้สาระตลอดกับอัปเดตชีวิตทั่วไปไงใครเจอใครมีเรื่องอะไรการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะมีคุยบ้างนานๆทีก็สนุกอะคุยกับเพื่อนก็สนุกตลอดแหละแบบแฮปปี้เหงามากกว่าไม่มีอะไรก็เลยนัดเจอเจอบ่อยก็คือก็เห็นใครมันรวมๆกันก็ให้รู้ว่าก็น่าจะเหงาอะไรมารวมกันเจอไม่ค่อยมีอะไร New Year Resolution ของปีหน้าเหรอของตองครับมาปิดท้ายหน่อยครับเจ้าของช่องปีหน้านี่ตั้งใจไว้ว่าจะทำรายการใหม่ใช่คุยกับโบ๊ทไว้ที่เป็นโฮสต์อีกคนคือโบ๊ทอ่ะอันนี้จะบอกว่า New Year Resolution เกี่ยวกับของตัวเองนะคือเราทำเนี่ยทำเพราะความสนุกมากการทำช่องมาเนี่ยคือคุยกับเพื่อนทำเองด้วยหรือว่าการได้มาคุยกันมันสนุกมากตั้งใจว่า i talk the story เนี่ยตั้งใจว่าปีหน้าเนี่ยจะทำออกมาให้ครบ50ตอนของปีหน้านะแต่จริงๆแล้วอะ i talk story the story เนี่ยจะครบ100ตอนใช่แต่ปีหน้าจะตั้งเป้าไว้50ตอนใช่ก็ตั้งใจว่าจะเข็นคอนเทนต์มาแต่อยากมีรายการอื่นเข้ามาด้วยเพื่อจะทำให้มันสนุกขึ้นไม่ได้แบบคุยเรื่องแบบคดีฆาตกรรมหรือว่าลึกลับหรือว่าอะไรแปลกๆอยากให้แบบรายการมันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยเสนอให้โพสเป็นโฮสต์อีกคนหนึ่งหรือเราอาจจะมีโอกาสแบบกลับมาทำไอท็อกทูเฟนหรือว่ามันลี่มิสซูรี่อะไรเงี้ยลึกลับรายเดือนอะไรเงี้ยอาจจะเพิ่มไปเพราะว่าอยากจะมีรายการใหม่ๆให้มันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่แบบเราสองคนมาคุยกันอาจจะเป็นคนอื่นมาคุยมาถามอะไรเงี้ยอยากทำให้มันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคำว่า keep in touch ของโป๊ตเนี่ยก็ดีนะแบบการชวนเพื่อนมาทำนี่อยากทำไหมมาลองทำดูคือกรอบของ iTalk 2เนี่ยก็คือคุณสามารถคุยเรื่องอะไรก็ได้ iTalk 2
I talk to friend I talk to movie I talk to อะไรคือเป็นช่องสำหรับการพูดคุยทุกๆเรื่องเออถือว่าเป็น New Year Resolution ก็คืออยากทำให้ช่องของเราเติบโตแล้วกันแล้วก็เป็นเพื่อนกับทุกคนคุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยให้มันสนุกกว่าเดิมประมาณนี้อืมรอดูครับรอดูเอ้ย ถือว่าเป็นงานอดิเรกงานอดิเรกที่แบบว่าสนองนี้ตัวเองเออทำแล้วสนุกกับมันเออเป้าหมายช่องในปีหน้าที่สุดยอดมากครับเออปีหน้าก็คิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ติดตามในช่อง I Talk to Faceครับผมสำหรับคนที่เออผ่านเข้ามาดูก็อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจริงฝากด้วยครับโอ้โหและสปอนเซอร์ก็อย่าลืมเข้านะครับใครสร้างบ้านครับก็อย่าลืมครับยูบาสตูดิโอเอ้ยพร้อมจริงจริงสร้างบ้านผมขออนุญาตนี่นี่แล้วก็ยูมาครับก็มีคาเฟ่เออนี่ดีครับเป็นคาเฟ่ที่ดีเออเอ้ยเออความทรงจำในปีนี้เกี่ยวกับคาเฟ่นี่ก็สนุกนะแบบรู้สึกว่าได้รู้จักกับเด็กเจนซีมากมายอืมอืมหนุกหนุกดีเออก็ถือว่าเป็นปีที่ดีไงจากคำถามว่าเป็นปีที่ดีเลยเออยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับปีหน้าเจอกันครับแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมเย้เย้แฮปปี้นิวเยียร์ครับสวัสดีปีใหม่ครับผมฝากไว้ด้วยฝากทั้งยูมาสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็ฝาก iTalk to Fan ด้วยนะครับเอแบม Ending